สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกับมิวแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินผลไม้หน้าร้อนของที่ฟินแลนด์นะคะวันนี้จะมารีวิวผลไม้นะคะมิวนะคะก็เรียนเสร็จประมาณบ่ายโมงครึ่งเนาะแล้วก็ไปข้างนอกนะคะไปหากินเบอร์เกอร์คิงนะคะแล้วก็เตลิดไปบาวเฮาส์นะคะไปเดินซื้อไฟนะคะจะเอามาใส่ข้างนอกบ้านนะคะแล้วก็จะไปแล้วก็ไปลิดเดิลมานะคะแล้วก็ไปได้ผลไม้มานะคะนี่อันนี้เป็นลูกพลัมนะคะที่เป็นสีออกเลือดหมูแบบนี้นะคะภาษาฟินเรียกว่าลูกหมูนะคะตุ้มมาลูกหมูนะคะนี่มันจอกตุ้มมาก็คือเหมือนแบบสีมันจอกแบบสีเข้มๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วต่อไปนะคะก็นี่เลยนะคะเชอร์รี่นะจ๊ะนี่อันนี้ประมาณ500กรัมนะคะก็แพ็คนึงนะประมาณ70บาทนะคือถูกมากเลยเนาะนี่นะคะแพ็คนึงก็อันนี้ภาษาฟินเรียกว่ากีรสิกกะนะคะกีรสิกกะนะคะนี่ก็ซื้อมาอันนี้ราคาที่ประมาณน่าจะ2ยูโรน่าจะ100บาทนะคะเนี่ยอันเนี้ยนี่คือเป็นผลไม้ช่วงหน้าร้อนที่ฟินแลนด์นะคะคือมีขายเยอะมากเลยนะบางประเทศนะก็คือสามารถไปเก็บได้ตามข้างทางหรือว่าอะไรเงี้ยจะไปล้างก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะลูกเห็นไหมเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะนี่เท่าลูกกระตาเลยเนี่ยลูกใหญ่มากเลยเนาะว้าวนี่มาค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลูกใหญ่มากมันจะออกแบบสีเลือดหมูนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะมาค่ะดูข้างในจะออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆเนาะน้ำเยอะมากช่วงนี้ก็เรียนนะคะเพื่อนๆค่ะไปๆมาๆนะทำคลิปเชอร์รี่หวานมากหวานมันจะมีแบบให้ตักเองนะตักเองมันจะออกแบบสีแดงๆหน่อยแล้วเนี่ยก็ขายแบบเป็นแพ็คเป็นกล่องนะคะมันก็เลยเป็นสีแบบออกสีเลือดหมูเนี่ยอร่อยผลไม้เยอะนะที่ฟินแลนด์มีหลากหลายนะช่วงนี้สีแดงที่มิวนะคะทำคลิปไปบอกว่ามิวโดนโกงเนาะสั่งของออนไลน์นะคะใน eBay นะคะตอนนี้นะคะเมื่อวานนะคะมิวนะคะก็ได้สั่งขาตั้งกล้องใหม่นะที่ฟินแลนด์เนาะราคาอยู่ที่ประมาณ18ยูโรมั้งนะคะแล้วก็ได้สั่งเรียกอะไรนะกระจกกันรอยนะคะสั่งมาใหม่นะคะประมาณ10กว่ายูโรนะคะพอมิวสั่งไปปุ๊บนะคะแล้วมิวนะคะส่งไปคอมเพลนที่ eBay นะคะคือร้านขายเขานะคะมันนะคะเพิ่งมาส่งวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมิวเพิ่งออเดอร์ไปเมื่อเช้าเองนะคะกระจกเนาะมันก็มาส่งแล้วนะคะเห็นไหมมิวบอกว่ามิวได้หน้ากากอนามัยมันไม่ใช่ของที่ฉันสั่งนะอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปดูในที่โพสติกก็คือในกล่องรับจดหมายนะคะปรากฏว่ามันมาส่งนะคะนี่อันนี้ก็คือติดไปแล้วอันนึงนะคะมันได้3อันเนาะ3อันราคาที่ประมาณ4ยูโรนะก็
ประมาณ100 กว่าบาทนะเห็นไหมเนี่ยติดแล้วนะคะเนี่ยคือถ้าเราไปเจออีกนิดนึงนะคะเราได้ไม่ต้องเสียเงิน2 ต่อนะคะเออไปส่งหน้ากากอนามัยมาให้แล้วอีกอย่างนึงขาตั้งกล้องเนาะที่เราสั่งใน eBay ก็คือไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้คือมันบล็อกเราไปแล้วอะเสียเงิน2 รอบแล้วเนี่ยมีกะว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเธอใช้ไปเดี๋ยวมันก็แตกจะได้เปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนกระจกที่เนี่ยนะแพงนะประมาณ10 กว่ายูโรเกือบ20อ่ะเกือบ 1,000 บาทอ่ะบ้านเราก็เนาะเปลี่ยนตามตลาดนัด150-200แต่ถ้าไปเปลี่ยนตามศูนย์มันก็ประมาณ400 บาทนะที่หมิวเคยไปเปลี่ยนนะ300-400อ่ะแต่ก่อนใช้ Samsung เนาะไปใส่ประมาณ300-400แต่ถ้าตามตลาดนัดก็ประมาณ150-200อะไรประมาณนั้นนะคะแต่มันไม่ค่อยทนกระจกอะกระจกกันรอยโมเดิร์นแบบวางโปโอนี่มาโฮปผลไม้เมืองนอกน้ำเยอะมากที่มิวเรียนนะช่วงนี้นะเขาจะมีสอนภาษาฟินเพิ่มด้วยนะคะส่วนมากก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการเรียนพยาบาลพวกใช้คำศัพท์กับผู้ป่วยลูกค้าใช้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะยากมากเลยนะงูปลาไปกับเขาอะดีนะไม่กะช่วยอันไหนไม่เข้าใจก็คือถามอะการบ้านก็เยอะไม่รู้ว่าจะเรียนจบไหมไม่รู้ว่าจะไปได้ครึ่งทางนะอันนี้เรียนแค่ประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งปวดหัวเครียดนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคนทำงานในโรงพยาบาลอะนั่นแหละคำศัพท์มันจะยากแล้วมันก็ยาวด้วยนะคะคำหนึ่งนี่แปลโหได้เป็น10 อย่างอะตอนนี้อยู่หลังบ้านนะคะอิ่มมากเลยเนาะกินเฮ้ยเพื่อนๆค่ะนี่ถั่วเรานะคะมันออกแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะว้าวดีใจมาก1นะคะเห็นแค่1เองนี่ถั่วนะคะถั่วลันเตาอ่ะมันออกแล้วนะคะนี่มันเริ่มสุกแล้วเด้อีเชอรี่อ่ะหลังบ้านนะคะเดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆค่ะดูสตรอเบอรี่ป่าดูนะคะนี่มันเริ่มสุกแล้ววันนั้นเก็บไปเนาะวันนี้เริ่มสุกแล้วนะคะเห็นมั้ยเนี่ยนี่ๆๆดูเห็ดหลังบ้านขึ้นน่าจะเป็นเห็ดไม้แหละเพราะว่าเนี่ยต้นแต่ก่อนต้นไม้มันมีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมิกะตัดไปเนาะมันก็เลยขึ้นให้ดูมะยมฝรั่งนะคะมันเริ่มสุกแล้วนะจ๊ะนี่นะมันมีเม็ดนะเห็นไหมเม็ดมันอะเนี่ยเปรี้ยวๆเหมือนมันเน่าอะนี่เน่าแล้วแบบแข็งๆปีนี้หนอนมากินเนาะมันก็เลยเดี๋ยวจะมาชิมจูบ
ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เนาะก็พาเพื่อนๆค่ะมากินผลไม้หน้าร้อนที่ฟินแลนด์นะคะก็จะมีลูกพลัมนะคะแล้วก็จะมีลูกเชอร์รี่เนาะเมื่อกี้นะคะก็พาดูบรรยากาศข้างหลังบ้านนะคะแล้วก็ไปดูมะยมฝรั่งนะคะคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะมิวก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามช่องมิวนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ